กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606เองค่ะคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรต้องระวังหรือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของงานอาจจะต้องใช้ความพยายามมากสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นคนทำงานประจำหรือว่าคนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานอย่าใจร้อนนะคะทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาบ้างหรือว่าต้องมีการทบทวนหรือว่ารอบคอบบ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หักห้ามใจให้ดีอย่าใช้จ่ายเกินตัวส่วนหัวใจไม่รักไม่ชอบใครก็อย่าไปวุ่นวายอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาระวังข้อผูกมัดที่ติดตามมาเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบอลทองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีอย่าไปยุ่งในเรื่องของคนอื่นดีที่สุดส่วนในเรื่องของงานวันนี้ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะวันนี้อาจจะมีการแข่งขันหรือว่ามีคู่แข่งขันที่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหูเบาค่ะระวังพวกที่ชอบเสี่ยมหรือว่ายุยงตะแคงรั่วนะคะจะคิดหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ตัดสินใจให้ดีฟังหูไว้หูค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจหมอทำอย่างไรก็ได้เช่นนั้นฉะนั้นวันนี้ถ้าให้เขามากๆเราก็จะรับมากเช่นเดียวกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องออกแรงมากกว่าปกตินะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีการปรับตัวต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยนะคะการจัดสรรปันส่วนการใช้จ่ายจำเป็นมากเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากในการตัดสินใจนะวันนี้ก็ต้องเผื่อเนื้อเผื่อขาดเอาไว้ด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจแต่ก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะคะว่าถูกต้องหรือไม่เน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎค่ะในเรื่องงานอย่ามองอะไรด้านเดียวนะคะพิจารณาให้ดีส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เดินทางสายกลางดีที่สุดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องราวของบริวารคนรอบข้างนะคะเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานหนักแน่นอดทนให้มากถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม้ว่าจะไม่ถูกใจก็ขอให้เดินต่อนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ทะเลาะกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าพยายามให้เกิดความผิดพลาดมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับในเรื่องของการงานด้วยนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หยุดเอาไว้ก่อนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นไม่เหมาะกับการลงทุนกับใครรวมไปถึงเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์มากจนเกินไปเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้อาจจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่ไม่ต้องรีบร้อนพิจารณาแล้วก็ใช้เวลาในการตัดสินจะดีกว่านะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะหลายราศีทั้งเรื่องของหัวใจทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมความรอบคอบเรื่องของการเงินยังจำเป็นอยู่มากนะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณสาวนีค่ะ19ธันวาคม2524นะคะเวลาเกิดตี2ตรงระบุว่าเป็นวันเสาร์การเงินการงานโชคลาภเนื้อคู่เนี่ยส่วนงานเนี่ยถามว่าขายอาหารดีไหมคะ19ธันวา24ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับแต่ช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าเป็นคนวันศุกร์ในทางโหรของกินของกินก็มีเงื่อนไขหน่อยนะจริงๆไม่ใช่หน่อยแหละถามว่าดีถ้าถามแบบนี้ถ้ายังไม่ทำไม่ชี้ให้ทำนะ
นะครับเพราะว่ามันมีทั้งกาลีทั้งอลีเนี่ยมันต้องมีการจรมีการเดินทางนะจึงจะสมรูปเดี๋ยวลองดูว่าอะไรเด่นกว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีกว่านะครับนวดแผนโบราณนะทำเกี่ยวกับพวกสวนสมุนไพรสถานพวกพยาบาลร้านขายยานะครับแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้เด่นกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธีรยุทธ์ค่ะ16มิถุนายน2535เวลาเกิดนะคะ 9:40 นาทีงานกับความรักเป็นอย่างไร9นาฬิกา40นาทีตรงกับวันอังคารนะครับงานออกแรงเยอะๆ2ปีเลยนะครับย่าง24นี้รวมถึงย่าง25นะมีลุ้นในเรื่องของแคเรียพาสสายความเจริญก้าวหน้าอันนี้คือกรณีมนุษย์เงินเดือนคนที่เป็นลูกจ้างถ้าทำธุรกิจเองก็มีโอกาสขยายได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆงานไม่ห่วงแต่ความรักไม่ค่อยดีครับถ้ายังโสดช่วงปี2ปีนี้ปล่อยผ่านถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเข้าย่าง25ประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้ประโยชน์นำไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัทธมนนะคะ19พฤศจิกายน2531ค่ะเวลาเกิดทุ่งตรงวันเสาร์งานความรักแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเสียงโชคซื้อติดไว้แต่ตอนนี้เงินไม่ค่อยดีนะระวังเป็นหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมด้วยทวงลำบากขอยืมใครใครเขาก็ไม่ให้เรานะครับและที่สำคัญฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเลยนะครับเคารพสิทธิส่วนตัวมากๆแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะและในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับในช่วงย่าง28นี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบัวค่ะ27ตุลาคมนะคะ2550เวลาเกิดตี 1:51 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์อนาคตจะมีหลักฐานความมั่นคงไหมคะดวงนี้ก็ต้องบอกว่าเงินทองก็พอจะมีผ่านเข้ามาตลอดแต่ก็ต้องอุดรูรั่วนะอุดกระเป๋าสตางค์ตัวเองหน่อยละกันของคุณเนี่ยพยายามโดยเฉพาะปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงพยายามเวลามีเงินสดอยู่กับตัวจงออมในรูปของทรัพย์สินอสังหาที่ดินบ้านคอนโดที่เราพอจะผ่อนไหวส่งเลยครับไม่ต้องรอมิเช่นนั้นคุณจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องราวอื่นๆจงส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินซะด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นไม่ห่วงอยู่ที่การออมทำเองครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกิติศักดิ์นะคะ27สิงหาคม2543ค่ะเวลาเกิดตี 1:24 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรกิติศักดิ์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะชื่อกิติศักดิ์เนี่ยก็ถามว่าเสียไหมด้านดีคือความขยันใฝ่รู้นะแต่บางทีอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอาจจะทำงานมากกับชาวบ้านเขาถ้าไม่ได้เป็นประเด็นอย่างที่ผมทายทักก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูมะรุงกับนามสกุลนะครับนามสกุลนินประโคนค่ะโอ้แต่เปลี่ยนนะครับรุงกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีนะผมเข้าใจว่าตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ของคุณเนื่องจากเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับก็ควรจะเริ่มต้นด้วยวรรคศุกร์ดีกว่าใช้3สอนำฮะสอเสือสอบรสีสอคอสลาหอหีบรอจุลาหอนกฮูกหลีกเลี่ยงนะครับดอชดาตอปตักทอสันธานทนังมุนโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วก็ดวงชะตาโดยรวมภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างปีนี้เตือนเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนถ้ามีนะครับมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยแต่งานทายดีนะถึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเชิงบวกนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักคู่ครองอันนี้สำคัญที่สุดมันทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับพี่จอน SMS ต่อมาค่ะคุณทิติการค่ะ9พฤศจิกายน2540นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ความรักสอบติดทันตะหรือเปล่าหรือว่าเรียนดีไหมอังคารเป็นสีด้วยราชาโชคก็เกณฑ์การเรียนดีนะ
นะเกณฑ์การเรียนดีนะครับและปีนี้สิ่งที่จะสอบก็เด่นด้วยฉะนั้นถ้าคุณมีการเตรียมความพร้อมนะปีนี้มีโอกาสสมหวังเพียงแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเรื่องการเรียนหนูจะต้องหรือน้องทิติการเนี่ยจะต้องพูดง่ายๆสมมุติถ้าจะสอบก็ต้องอาจจะอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นนะปีจอนี้มีลุ้นแล้วก็ถ้าถามว่าอาชีพนี้ในระยะยาวดีหรือไม่ก็จะเป็นถ้าเป็นหมอฟันนะพูดง่ายๆเน้นการรักษาคือมันจะมีพวกจัดฟันใช่ไหมอันนั้นคืออาจจะเป็นเพื่อความสวยงามแต่ของหนูเนี่ยให้เรียนลึกเฉพาะทางเน้นในเรื่องการรักษาครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณริกค่ะ22กุมภาพันธ์2525เวลาเกิด16นาฬิกาตรง ไม่ได้บอกวันนะการงานกับสุขภาพเพิ่งประสบอุบัติเหตุหนักเป็นอย่างไรค่ะ22กุมภา2525 25ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะการรักษานับจากนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะปีจรในช่วงย่าง34นั้นนะถ้าหมายถึงว่าในแง่ของสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เหมือนปกตินะหรือว่าใช้คำว่าผมใช้คำนี้นะอาจจะหมายถึงลักษณะพวกทุกพลภาพก็ได้นะฉะนั้นการรักษาในช่วงปีจรนี้สำคัญแล้วก็ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวแล้วก็ในแง่ของการ follow up กับคุณหมอเนี่ยต้องทำให้ต่อเนื่องจริงๆให้มันพ้นช่วงกุมภาไปให้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่11มิถุนายน2517ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารดวงชะตาเป็นอย่างไรหนี้สินจะเบาหรือเปล่าคะความจริงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอลีเป็นกาลีแต่ตอนนี้กาลีจี้อลีนะถูกไหมมันเป็นมาปีเสร็จแล้วนะครับก็คงต้องเป็นสเต็ปครับ41เหนื่อยกับ42 10 42ก็จะเหนื่อยกับ43นะครับฉะนั้นพ้นย่าง43ไปแล้วจะดีขึ้นแต่ถ้าคิดอยากเสี่ยงโชคไม่เชียร์ของคุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัตตี้ค่ะ28พฤศจิกายน2536นะเวลาเกิดบ่ายโมง17นาทีวันอาทิตย์เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่คะรออยู่โอ้เพิ่งย่าง22เองค่ะอย่างนี้ดวงเนี้ยมีโอกาสแต่งช้าแต่คุณจะได้ดีถูกใจบุคลิกภาพดีฉลาดด้วยนะแต่ว่าช่วงย่าง23เนี้ยก็ถึงยังไงก็หนีไม่พ้นจะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันด้วยนะแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนดวงนี้ถ้าเลยเลข3ไปก่อนผมถือว่าดีนะหรือว่าอย่างน้อยเอาสัก28ย่าง29ตอนนั้นค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิด24มีนาคมนะคะ2534เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอาทิตย์งานเงินและก็ความรักจะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25คำว่าอุตสาหะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละครับเหนื่อยเบื่ออยากจะเปลี่ยนก็ยากจะเป็นทรงนี้ฉะนั้นสิ่งเดียวคือต้องมีความเพียร นะมีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีความอดทนนะตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับงานใหม่ก็ยากหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ไม่ถนัดของคุณเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุนันทาคุณสุนันทนา24กุมภาพันธ์2533ค่ะเวลาเกิด 4:57 นาทีไม่ได้บอกวันงานโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะไม่ได้ถามแต่จะเผื่อนะระวังเรื่องเงินหน่อยนะครับระวังเรื่องเงินทองเกณฑ์โชคลาภไม่ดีแล้วก็ความรักถ้าเลยกุมภานี้ไปทุกอย่างมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องคิดอะไรส่วนงานย่าง27ที่กำลังจะมาถึงก็จะใกล้เคียงกับท่านเจ้าของชะตาเจ้าของคำถามก่อนหน้านี้นะคำว่าเหนื่อยยากเนี่ยทำอะไรก็ต้องใช้ความต่อเนื่องทำซ้ำแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดนอกจากทายให้ระวังปัญหาเรื่องคู่แล้วยังฝากในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันผุหินปูนซะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ
บอร์โทรศัพท์3หมายเลขเลยนะคะ2944แล้วก็92ก็สลับกันนั่นแหละ9229เหมือนกันนะเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณม่วยจ้าชื่ออะไรคะเกษรินทองคู่ค่ะคุณเกษรินวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ9มีนา2498ค่ะจ้าเกิดประมาณกี่โมงคะ4โมงเย็นค่ะ4โมงเย็นวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะพุธกลางวันค่ะตอนนี้60เต็มย่าง61ค่ะนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวัยที่เกษียณแต่ในดวงบอกว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องของงานอยู่หรือเปล่าครับก็จะถามอาจารย์ว่าไม่ทราบว่าดวงเนี่ยราศีอะไรคะราศีอะไรเกิดจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะประมาณ4โมงเย็นนะฮะค่ะลัคนาราศีสิงห์คืออย่างนี้ที่เมื่อกี้ผมทายเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยคือตอนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคิดอยู่ค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วถึงแม้ว่าจะเกษียณแล้วก็ตามจ้ะจ้ะคือกำลังจะถามอาจารย์ว่าตอนนี้แบบคิดจะทำเปิดชงสวยดีหรือว่าเปิดวิธีมาเลิกกาแฟโบราณดีคะอาจารย์มินิมาร์ทไม่เอานะเครื่องดื่มไม่เอาค่ะทำสวยดีไหมคะเสริมสวยพอได้นะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นร้านกาแฟแต่มีพวกขนมนมเนยด้วยอย่างนี้โอเคนะอ๋อใช่ไม่ได้ขายเครื่องดื่มอย่างเดียวโอเคแล้วก็ถ้าจะทำเสริมสวยคือจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันมากมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือถ้าวัดกันในทางโหราศาสตร์เนี่ยผมก็เชียร์เป็นลักษณะพวกกาแฟขนมนมเนยที่ออกแนวเป็นอาหารตะวันตกค่ะนะพวกขนมปังอะไรพวกนี้แต่ว่าเสริมสวยเนี่ยเสริมสวยก็พอได้แต่จะให้น้ำหนักน้อยกันนิดนึงแต่ประเด็นสำคัญคือคุณทำอะไรดีกว่ากันระหว่างไอร้านอาหารของกินเนี่ยกับเสริมสวยคุณถนัดอะไรมากกว่ากันก็คือถนัดทั้งสองอย่างค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเสริมสวยเคยเปิดมาแต่แบบเราไม่ได้คุมเองอะค่ะก็เลยเลิกไปค่ะไม่แต่จริงๆก็ยืนยันเหมือนเดิมนะว่ามันฉลกเพราะว่าถ้าในแง่ของผลประกอบการผมถือว่าไม่ขี้เหร่นะถูกไหมในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่ว่าคุณไม่มีเวลาเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้เจ๊งนะครับก็แล้วแต่นะถ้าคุณแต่ใจอยากทำกาแฟโบราณเลยมากกว่าค่ะแต่อย่าลืมต้องมีออกแนวมีขนมใช่แล้วเป็นขนมอยากให้เป็นขนมแบบต่างชาติด้วยค่ะอันนี้ดีขนมปังพวกไส้กรอกใช่ไหมคะใช่ดีอ๋อจะดีมากใช่ไหมคะจะดีกว่าจะดีกว่าเสริมสวยเล็กน้อยนะครับค่ะอาจารย์แล้วคือราศีนี้ราศีสิงห์เหรอคะใช่ครับลัคนาสิงห์ลัคนาสิงใช่ราศีกุมใช่ไหมที่เรารู้มาใช่นะครับแต่อย่างที่เรียนแหละเวลาอ่านหนังสือคำพยากรณ์ตามนิตยสารหรือฟังคำพยากรณ์ของผมเนี่ยคือผมไม่สามารถจะล่วงรู้เวลาเกิดของทุกคนได้ถูกไหมฮะก็ใช้ดาวอาทิตย์นี่แหละเป็นตัวจัดแบ่งตามราศีแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยว่าตัวเองเป็นสิงเนี่ยก็โอเคก็คือดูดวงมันจะลึกกว่ากันสิงพยายามขวนขวายสิงเดี๋ยวก่อนฮะสิงช่วงเนี้ยอยากจะทำอะไรขอให้เริ่มนะพฤหัสยังคุ้มดวงชะตาเดี๋ยวต้นปีราหูเข้าอันนั้นมันจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าอยากจะทำอะไรขอให้จุดประกายไปก่อนอ๋อค่ะค่ะจ้ะอาจารย์แล้วจะถามว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองคะแหมในแง่ของผมเองก็ศึกษาโหราศาสตร์ตามตำรานะผมเองสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเช้าเย็นฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมยึดถือก็คือในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ถามว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรผมไม่ได้ศึกษาทางนั้นฮะผมไม่รู้จ้ะนะก็เนี่ยในเรื่องของศาสนาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วถามอีกเรื่องนึงคือขับรถไปไหนมาไหนเองคนเดียวมันจะมีอันตรายอะไรบ้างคะพันธุเป็นกาลีรถมีอะไรเสียบ้างไหมมีอะไรต้องซ่อมไหมมีแผลมีรอยไหมเพิ่งทำค่ะเพิ่งทำเบรกไปค่ะโอเคก็ยังดีแล้วที่ทำแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ระวังอุบัติเหตุนะครับขี่ปีนี้นะครับก็ให้คุณไปทำบุญเรื่องห้องน้ำซ่อมก็ได้หรือว่าร่วมสร้างก็ได้อ๋อ
ค่ะนะไปทำห้องน้ำใช่หรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดเลยค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วคือที่อาจารย์บอกมาว่าทำเกี่ยวกับกาแฟร้านขนมปังไส้กรอกดีใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะแต่จริงๆอันนี้ที่ดีนะอีกอันที่ดีก็คือพวกเครื่องดองของเมาแต่ทำแบบนี้ก็ต้องทำบุญเยอะหน่อยอ๋อค่ะจ้ะอ๋อแบบเครื่องเมาเหรอคะใช่พวกบุหรี่สุรายังถูกต้องตามกฎหมายอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าก็ไม่อยากทำก็ไม่ว่ากันไม่ชอบถ้างั้นก็ทำของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศก็โอเคครับอ๋อค่ะอาจารย์คะเราทำบุญอะไรดีคะเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปนะเรื่องห้องน้ำอ๋อเราทำบุญลงศพอะไรก็ได้ใช่ไหมคะการทำบุญประเภทอื่นดีทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แนะนำให้ทำคือรายการที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ควรจะทำในปีนี้อ๋อค่ะ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 ขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณมุ้ยนะคะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีทีมงานทุกคนด้วยนะคะน่ารักเชียวจ้าสวัสดีขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณปนัดดา8กรกฎาคม2501เวลาเกิดค่ะ 6:30 นาทีวันอังคารขายอะไรดีเดิมเนี่ยขายอาหารอยู่นะคะแล้วก็อนาคตเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงการทำบุญเสริมด้วยมันอุตสาหะอริเนี่ยก็ไม่แปลกที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่แน่ใจแต่ผมก็จะพูดว่ามันก็พอทำได้นะ อริเนี่ยแปลว่าคุณต้องลงไปคลุกกับมันคุณขายอาหารไม่ใช่แค่นั่งโต๊ะเก็บตังค์ขายก๋วยเตี๋ยวต้องลงไปลวกเส้นขายข้าวต้องลงไปผัดจะเป็นทรงนั้นยิ่งถ้ามีบริการจัดส่งพวกอาหารกล่องตามออฟฟิศตามหน่วยงานตามอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยหรือไปขายฝากตามจุดต่างๆอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นเหนื่อยจริงๆครับแต่มันก็พอเลี้ยงชีพได้แต่เดี๋ยวลองดูว่าแต่อันนี้สวยกว่าพระหัตถ์สีราชาโชคเลยฮะเกี่ยวกับสุขภาพดีเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์การทำบุญเสริมปีจร นี้นะครับทำทานกษัตริย์สุนัขแมวช้างโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับเลขบ้านทับ4ค่ะถ้าสะดวกไปทำวันจันทร์นะเลขบ้านทับ4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชาค่ะ7มีนาคม2528นะเวลาเกิด 04:01 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีมีปัญหาคู่ครองใช่คู่แท้มั้ยคะปีหน้าดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคำถามบีบหัวใจอีกแล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง31เนี่ยผมเคยพูดอยู่บ่อยๆนะว่าคำว่าอุตสาหะบางครั้งมันทุกข์มากกว่ากาลีซะด้วยซ้ำบางทีกาลีมันเลิกเลยแต่อุตสาหะจะอยู่ก็ไม่สุขจะไปก็ไม่ได้จะเป็นทรงนั้นจะเป็นทรงนั้นอย่างนี้นะครับผมคงไม่ชี้นำหรอกนะว่าเป็นคู่หรือไม่เป็นคู่แล้วจะให้ใครเลิกกันมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเนี่ยประคองให้ผ่านเข้าย่าง32ไปแล้วจะคลี่คลายลงในระดับหนึ่งนะพูดง่ายอีกไม่กี่เดือนเนี่ยช่วงนี้ประคับประคองหน่อยไปถวายของที่เป็นคู่นะเชิงเทียนก็ได้นะครับแจกันดอกไม้ก็ได้และสิ่งสำคัญฝากระวังในเรื่องของคำพูดดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญส่งนะคะ5มีนาคม2536ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:04 นาทีวันศุกร์นะการงานการเงินตอนนี้เป็นทหารอยู่ครับครับวันศุกร์นะครับรับให้ได้อันหนึ่งหนึ่งอยากให้ทำงานเบื้องหลังอ่ะทหารก็มีทั้งบุญและบูทำงานซัพพอร์ตและรับให้ได้ถ้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือพูดง่ายๆให้แสวงหาการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปนะทำงานซัพพอร์ตแต่พยายามหมุนโรเตทไปเรื่อยๆเหมือนกับย้ายไปโตอย่างเงี้ยจึงจะสมรูปนะฮะส่วนงานและเงินเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีนะปีนี้ถ้าย้ายก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับสภาพคล่องเป็นหนี้หรือยังไม่เป็นกำลังจะเป็นนะครับของคุณเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดให้ไปทำซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวรุพงศ์ค่ะ10ตุลาคม2505ค่ะเวลาเกิด 6:45 นาทีพุธกลางวันอาชีพที่ถูกโชคกับโชคลาภเป็นอย่างไร10ตุลาวันพุธกลางวันค่ะถูกต้องนะครับปีนี้อยากจะเริ่มอะไรให้เริ่มเหมือนกันนะจะมีคนช่วยนะครับอะไรที่เด่นที่สุดสักครู่ครับอ
ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าดีทำบุญเยอะหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็แต่ปีจอนี้ไม่เด่นเงินก็ไม่ค่อยดีอันที่สำคัญปีนี้อย่ามีเรื่องมีราวกับใครเสียเปรียบมันทำทานกับเด็กเล็กๆครับหลังจากช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ